ับทุกคนวันนี้ก็จะเป็นวันแรกนะฮะที่ผมมาถึงที่เกาะสมุยนะฮะหลังจากที่อยู่ประเทศออสเตรเลียมาประมาณ8ปีนะฮะแล้วก็กลับมาอยู่เมืองไทยถาวรนะฮะวันนี้เป็นวันแรกเดี๋ยวมาดูว่าความรู้สึกจะเป็นยังไงนะฮะก็เดี๋ยวหลังนี้น้องชายเราก็จะพาไปเที่ยวชมเกาะนะฮะกินข้าวก่อนแล้วกันร้านนี้ร้านอะไรเนี่ย New Hut Bungalow โอเคฮะลองดูว่าอาหารที่นี่เป็นยังไงฮะร้านนี้ฮะอยู่ติดทะเลเลยคือติดบีชชายหาดแล้วมีบังกะโลข้างหลังแล้วแบบบรรยากาศดีมากฮะตรงนี้ก็มีที่พงที่พักให้ฮะถ้าอยากพักใกล้ๆทะเลเนาะ250บาทคืนละ250บาทโอ้โหเฮ็ดเค้ถูกจัดเดี๋ยวเราต้องแนะนำเพื่อนเราก่อนนะตรงนี้นี่คนนี้น้องเจเจนะฮะก็จะอยู่ในทุกวิดีโอนะฮะตรงนี้จะอยู่ด้วยกันส่วนคนนี้ Hey say hi to everyone Hello What's your name My name is Charlie Charlie okay He's gonna be in our video right like sometime But thanks man keep eating your fried rice really deliciousถึงอีกหนึ่งจุดหมายนะตรงนี้หาดอะไรนะบางเก่าบางเก่าบางเก่านะฮะร้านกัปตันทอมไปดูบรรยากาศแต่วิวข้างหลังสวยมากเห็นแล้วไม่อยากไปไหนเลยใครที่แวะมาแถวนี้ฮะก็แนะนำมาตรงนี้เลยแล้วก็เนี่ยนั่งดื่มตรงร้านนะครับกัปตันทอมนะฮะอย่าลืมร้านกัปตันทอมตรงนี้บรรยากาศดีมากฮะดนตรีเรเก้นะฮะแบบชิวๆข้างริมหาดนะฮะแต่ช่วงนี้อาจจะสาหร่ายเยอะไปหน่อยนะฮะเพราะว่าลมแรงพัดขึ้นมาหมดเลยก็ชายหาดก็ไม่ได้แบบว่าไม่คลีนมากนะฮะเพราะนั้นคงเล่นน้ำลำบากนิดนึงกินไส้กรอกก่อนทำช่างครับขายไงครับขายลูกละ2บาทครับโหลูก2บาทร้านอยู่ตรงไหนครับอยู่เรียกว่าอะไรตรงนี้เรียกว่าอะไรหัวถนนอันนี้ไม่ใช่หัวถนนครับพี่ตรงนี้คือเรียกว่าอะไรครับละไมละไมระหว่างละไมกับหัวถนนได้ปะได้อยู่เนาะเนี่ยตรงนี้แล้วกันอยู่ตรงนี้ตลอดหรือเปล่าหรือนี่ทางลงหาดครับตรงนี้อ๋อยังใกล้ๆแมคโครครับจอดอยู่หน้าแฟมิลี่ตรงนี้ EP แรกก็ขอพามาแนะนำแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะว่าEP ต่อไปจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับก็จะอยู่ตรงนี้แหละอีกสักพักนึงก็จะได้ชมอย่างที่บอกหลายซอกหลายมุมขึ้นแล้วพบกันใหม่นะครับ